รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่เมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อเป็นการเตรียมพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลามรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันดับต้นๆของประเทศค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายคนรักเมืองสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปยังย่านเมืองเก่าสงขลาเพื่อที่จะไปสำรวจแล้วก็ไปหารือการพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลามรดกทางวัฒนธรรมเป็นการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลังจากในช่วงเดือนพฤษภาคมยอดนักท่องเที่ยวสูงสุดอยู่ที่ 6,000 คนค่ะและคาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยหลังจากมีมาตรการในการผ่อนคลายค่ะโดยทางคณะค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังจุดต่างๆบนแนวคิดคลาสสิกอเกนค่ะอาทิแวะชมที่ไททันโปรเจกต์สเปซสงขลาสเตชันเชฟเทเบิลสตูดิโอ55ค่ะบ้านนครนอกนครในสงขลาเฮอริเทจค่ะและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและมัสยิดบ้านค่ะซึ่งแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เชิงพหุวัฒนธรรมที่รองรับการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดสงขลามีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าซึ่งหลอมรวมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งด้านอาหารเชื้อชาติโบราณสถานและสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสงขลาค่ะดังนั้นนะคะทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งช่วยกันในการขับเคลื่อนพัฒนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เมืองเก่าสงขลาออกสู่สายตาสาธารณชนตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุกมิติค่ะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในอันดับต้นๆของประเทศค่ะเมืองเก่าสงขลายังเป็นอะไรที่น่าขุดคุ้ยมากและผมมีความมั่นใจนะฮะด้วยความสมัครสมานสามัคคีของสมาคมท่องเที่ยวสงขลาไวซีสงขลาแล้วก็โดยเฉพาะผู้บริหารของจังหวัดสงขลาเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในเมืองเก่าเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เป็นการตอบโจทย์นะครับเรามีทั้งมิติของชายทะเลมิติของเมืองเก่านะครับแล้วก็มีมิติของคนรุ่นใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการผสมผสานของเมืองเก่าสงขลาผมคิดว่าในประเทศไทยเราจะหาเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบเมืองเก่าสงขลาเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยเราคงจะต้องมาร่วมกันฟื้นร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติในจังหวัดสงขลาให้ได้ครับ